เดี๋ยวมาต่อกันที่ข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นการย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือมาจากศูนย์ข้อมูลศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือตอนนี้มีข้อมูลล่าสุดนะครับเป็นข้อมูลรอบสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าประชาชนเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกลวงรูปแบบไหนบ้างก็เป็นการแจ้งความผ่านทางออนไลน์นะครับพบว่าตอนนี้เนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพบว่ามันจะมีอยู่ประมาณสักสี่รูปแบบกโกงที่เจอเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องมีการเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องของกโกงต่างๆโดยข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลอรอบสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมก็มีคดีที่ประชาชนนะครับถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งห้าดับ,บแรกนะครับก็ไล่ให้ตามหน้าจอนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับก็เรื่องนี้เนี่ย ถือว่าเป็นคดีเยอะที่สุดคือ1,996คดีมูลค่าความเสียหาย1 2 9ล้าน9บาทต่อมานะครับเรื่องของการหลอกลวงทางโทรศัพท์เป็นขบวนการหรดูว,ว่า call center call center นะครัเร์คดีความเสียหาย74ล้านบาทแล้วก็ต่อมานะครับการหลอกลวงอย่างเช่นทักแชททักไลน์หลอกให้โอนเงินหาไรายได้พิเศษกิจกรรมต่างๆการไปกดไลค์อะไรแบบนี้นะครับประมาณ109คดี มูลค่าความเสียหาย83ล้านบาทแล้วก็เรื่องของหลอกให้กู้เงินหลอกให้กู้แต่ไม่ได้เงินอันนี้นะครับมีความเสียหาย26ล้านบาทมีคดี569คดีแล้วก็สุดท้ายนะครับหลอกว่าเป็นบุคคลอื่นก็คือแอบอ้างใช้โปรไฟล์เพื่อนเนี่ยมาหลอกให้อีกคนนึงโอนเงินให้คดีแบบนี้นะครับ219คดีเสียหาย10ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้เป็น5กลุ่มแรก ที่มีความเสียหายมากที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบในเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะที่ประชาชนมีการแจ้งเข้ามาเนี่ยจดบันทึกแล้วทำสถิติแล้วพบว่าหลากัหลกๆเนี่ยมี4รูปแบบที่ต้องเร่งเตือนประชาชนนะคะคุณผู้ชมฟังแล้วก็ลองให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยอย่างที่หนึ่ง คือเรื่องของหลอกให้ลงทุนกับสถาบันติวสอบครูผู้ช่วยซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะมีการสร้างเพจให้น่าเชื่อถือนะคะมี friend, เฟรนมีการไปกดไลค์มีการแชร์ข้อมูลมาจากทางเพจออฟฟิเชียลอันนี้น่ากลัวอย่างที่สองก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนกลับไปที่อมรศุขุน,น,นีที่บ,บอกว่าหลอกให้เชื่อหลอกให้ลงทุนเนี่ยคุณผู้ชมพอสถาบันติวสอบครูผู้ช่วยพอคนรู้สึกว่าอยากจะเป็นครูผู้ช่วยก็เลยมีการมาชวน แต่กลายเป็นลงทุนซะเฉยนะคะลงทุนเสร็จป้าผ่าก็กลายเป็นการหลอกลวงแล้วก็ปิดเพจนี้ไปเลยอย่างที่2ค่ะอันนี้โดนเยอะกันเหมือนกันเป็นการปลอมเพจรงรับจำนำอีซี่มันนี่ไปหลอกขายสินค้ารูจำนำค่ะราคาถูกทำนองแบบเหมือนจัดโปรโมชั่นราคาถูกมากๆอย่างสมมติทอง2 0 0 0 0กว่าบาทอาจจะแบบแค่ครึ่งราคาคอะไรประมาณนี้ก็ต้องตรวจสอบเพจให้แน่ใจก่อนนะคะรวมถึงบัญชีที่รับโอนเนี่ยควรเป็นชื่อร้านทองเคสนี้น่าจะเป็นลักษณะของการหลอกซื้อขายอื สาค่ะคุณผู้ชมหลอกให้โอนเงินโดยอ้างโครงการประชารัฐพฤติกรรมหนึ่ก็คือจะส่งข้อความหาเหยื่อเหมือนเป็นแมนเนจที่เราได้นะคะว่ายินดีด้วยคุณได้สิธโครงการ,รแล้วก็แนบลิงก์มาสมมติคุณได้ยินดีด้วยคุณได้5,000บาทจากโครงการประชารัฐรแล้วก็แนบลิงก์มาพอคุณกดเข้าไปปั๊บค่ะไม่ว่าจะทางไลน์ทาง f a c e b o o k ทางข้อความหรือเว็บไซต์ที่ปลอมไปเนี่ย คลิกปุ๊บจบทันทีนะคะนี่คืออย่างที่3อย่างที่4คือหลอกลงทุนอ้างบริษัทยักษ์ใหญ่เลยก็คือ CPO อ,โหโหอ้างเป็นท่านเจ้าสัวเลยนะท่านเจ้าสัวเลยที่ท่านเจ้าสวัาาสวย,ยังไม่เคยทําแบบนี้นะคะคือสร้างแอปปลอมมาเลยค่ะจริงๆริง CPO เนี่ยมันมีทั้งเซเว่นอเลนะคะมีทั้งเยอะแยะมากมายคือมันก็เป็นเรื่องของผุ้โภคบริโภคคือพอชื่อคําว่า CPO พับคนก็เลย เ<ใ>ชื่ออืชว่าใช่ทีนี้พอกดเข้าไปแล้วปั๊บค่ะก็จะมีการโทรชวนลงทุนส่งลิงก์ย่อให้เราดแอป,ปปลอมแล้วก็หลอกล่อเข้าไปเข้าลงทุนหรือว,ว่าไปซื้อสินค้าครั้งแรกได้จริงแต่ว่าต่อไปเนี่ยไม่ได้เงินแล้วแล้วก็ยังมีการหลอกแบบอื่นๆอีกนะครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือหลอกว่าเป็นกรมสรัรพากรหลอกว่าเนี่ยแหละจะคืนภาษีให้นะอไม่ก็หลอกว่าะะคุณต้องเสียภาษีเพิ่มนะ หรือหลอกว่าคุณจะต้องมีการตรวจสอบนะแล้วก็มีการส่งเอาเป็นโปรแกรมมาให้โหลดติดตั้งสรุปแล้วก็เป็นโปรแกรมที่สามารถแฮกได้<ะ>อันนี้เราเจอกันบ่อยนะครับมีเคสมีคดีความค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของข้อสังเกตง่ายๆนะครับมีคําแนะนํามาเรื่องของข้อสังเกตให้ดูไว้เลยนะครับถ้าเป็นภาครัฐถ้าเป็นภาครัฐนะแจ้งมาทางมือถือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยตีไปเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ เพราะปะกติแล้วนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเขามีขั้นตอนตามกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนต้องแจ้งเป็นหนังสือหนังสือเนี่ยจะส่งมาที่บ้านหรือว่าตามที่อยู่เท่านั้นแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถึงจะเอาหนังสือตัวนั้นเนี่ยไปทําธุรกรรมกับสถานีหน่วยงานของรัฐโดยตรงเท่านั้นจะไม่มีการทําธุรกรรมทางออนไลน์ทุกๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้มีคําเตือนก็คือส่งลิงก์อะไรมาก็แล้วแต่ท่านลบอย่างเดียวไม่ต้องสนใจ แล้วก็เรื่องของเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่ามีการหลอกเนี่ยก็คืออีกหนึ่งเรื่องคือการลงทุนประโยชน์เกินจริงท่านรู้ไว้เลยว่าถ้าประโยชน์เกินจริงดูมันทำแม่งทำแม่งเนี่ย<ะ>อันนี้เนี่ยชัวร์ว่าของปลอมแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับคุณผ,ผู้ชมก็คือตัวของพิมหรือว่ารหัสต่างๆเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเอาไปใส่ไว้ในมือถือหรือไม่ถ้าจะใส่ไว้เนี่ยพิมไว้ลักษณะแบบแบบการลืม,อ,มอย่าพิมพ์าสเวิร์ดทั้งหมด ลงไปบนมือถือไม่ว่าจะเป็นแอปไหนหรือว่าจะเป็นตัวของตัวข้อมูลตัวของชื่ออะไรก็แล้วแต่อย่าไป<ฆ>พิมพ์ไ้มือถือเพราะปะกติถ้าเราโดนแฮ็กไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไปเซิร์ชแล้วเจอเนี่ยงานเข้าเลยแล้วก็ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคนแฮ็กเข้าไปได้เนี่ยถ้าเขากดล็อกรหัสสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้ามันมันมันเปิดไปได้เนี่ยระบบโทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยมันจะล็อกอัตโนมัติไปเลยนะครับอ่ะเป็นคําเตือนครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปตามต่อสถานการณ์ในต่างประเทศต้องบอกว่าตอนนี้สภาพภูม,มิอากาศแต่ละที่เนี่ยหนาวเย็นต้องบอกว่าต่ำสุดในรอบหลายปีเลยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค